เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลามาเจอกันครั้งแนะนำนี่ขอให้ทุกคนมีรับนันนะครับผมวันนี้พูดถึงเรื่องอะไรนะครับผม10ทิปหรือ10เรื่องที่ทำให้คุณรวยได้นะครับผมไปดูกันเลยดีกว่ามีอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับผมที่เราจะพูดถึงกันก็คือว่าคุณลงมือทำหรือยังนะครับผมถ้าคุณยังไม่ลงมือทำนะครับผมทุกอย่างที่คุณพูดถึงไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนะครับผมมันไม่ทางรวยหรอกนะสิ่งสองที่เกิดขึ้นก็คือมองรอบตัวคุณเองหรือยังสิ่งดีๆอาจจะอยู่รอบตัวคุณนะครับผมโดยที่คุณไม่รู้ตัวนะและทิปที่3ที่เราบอกถึงนะครับผมก็คืออะไรปฏิเสธให้เป็นเสมอนะครับผมทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันทำให้ดูมันเป็นเรื่องชินชานะครับมันก็เป็นเรื่องที่ดีเสมอนะผมว่านะทิปที่4อย่าลืมนะอย่าอดออมอย่างเดียวนะครับผมเพราะสุดท้ายแล้วการออมอย่างเดียวก็เป็นการใส่ตะกร้าให้ไปเดียวอย่างเดียวนะฮะระวังกันด้วยทิป5ในการที่เราลงทุนอย่างต่อเนื่องและอย่ากลัวหนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมหากคุณไม่กลัวนี่ที่เกิดขึ้นปัญหาก็จะไม่มีเยอะอย่างที่เราคิดไว้นะหาความเก่งในตัวเองให้เจอและแสดงมันให้ออกนะครับผมในทิปที่6นะทิปที่7นะครับผมอายุไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยเพราะคนสำเร็จไม่เกี่ยวกับอายุนะครับผมอย่างผู้พันแซนเดอร์นะอายุก็เกือบ60กว่าแล้วนะครับผมถึงสำเร็จนะผมเชื่อว่าทุกคนทำได้นะครับผมทิปที่8อย่าลืมครอบครัวนะครับผมของคุณนะ family don't forget your family ของคุณนะมันเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับผมทิปที่9อย่าเล่นพนันแต่จงรู้จักมันให้เป็นนะครับผมสิ่งนี้อาจจะย้อนแย้งกันนะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับผมสุดท้ายนะครับผมที่จะพูดถึงนะอะไรจะลืมไปไม่ได้เลยนะครับผมคือทิปที่10คือผมอยากฟังคุณบ้างอ่ะครับผมว่าสำหรับคุณน่ะรู้สึกยังไงบ้างมาตอบกลับกันหน่อยนะครับขอบคุณมากนะครับผมที่มารับฟังรับชมนะกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้อนันต์มันนี่ด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่จ้าสวัสดีครับ